เรียกเส้นได้ยังนางเอกช่องสามชัดเจนไม่โสดแล้วถมฝ่ายชายโพสต์ภาพรัวๆก่อนหน้านี้นางเอกไซมินิอยากเต้ยจรินพรหลังจากที่เธอนั้นโสดมา2ปีกว่าหัวใจก็กลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะเธอกำลังซุ่มปลูกต้นรักอยู่กับหนุ่มรุ่นพี่เจโตปณิธินวสมิตรวงศ์มีดีกรีเป็นถึงผู้กำกับไฟแรงและเป็นเจ้าของบริษัท888 Creationโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เพกกระเป๋าไปเที่ยวกันไกลถึงประเทศเดนมาร์กล่าสุดเจโตปณิธิได้โพสต์ภาพจากคลิปดังกล่าวลงอินสตาแกรมพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่า Besting in 2022ซึ่งภาพเซตนี้นอกจากจะมีภาพดอกไม้สุนัขวิวห้องในมุมต่างๆแล้วยังมีภาพของเต้ยจรินพรรวมอยู่ด้วยประมาณ3ภาพหลังจากที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เซลกันมากมายพร้อมทั้งส่งอีโมจิค่อนหัวใจเข้ามาอย่างงงรัวๆเลยค่ะ